ั่วอิดามาเมะนะครับหรือถั่วไร้ญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าเป็นของว่างเวลาที่เราไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นวันนี้เราจะเอามาปรุงในรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะครับเราจะมาทำเป็นอิดามาเมะซอสพริกครับหลายๆคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าถั่วไร้ญี่ปุ่นหรือเจ้าอิดามาเมะเนี่ยหาซื้อที่ไหนทุกซูเปอร์มาร์เก็ตมีหมดครับแต่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเพราะว่าเขาอยู่ในตู้แช่แข็งนะครับจะมาลักษณะเป็นฝักๆแบบเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะแช่แข็งอยู่เลยแต่ต้องบอกก่อนครับว่าก่อนที่เขาจะมาแช่แข็งแบบเนี้ยเขาทำให้สุกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือแค่ว่าละลายน้ำแข็งเท่านั้นนะครับดังนั้นตั้งน้ำให้เดือดดีนะครับหลังจากที่น้ำของเราเดือดแล้วเราใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปนานแค่ไหนนะครับง่ายๆครับให้เราสังเกตดูนะครับว่าพอเราใส่อิดามาเมะที่เป็นแช่แข็งลงไปแล้วน้ำเดือดอีกครั้งเมื่อไหร่แปลว่าพอตักขึ้นได้เลยครับอิดามาเมะในซุปเปอร์มาร์เก็ตจะมี2รูปแบบนะครับแบบที่เป็นฝักแล้วก็แบบที่เลาะเม็ดออกมาแบบเลาะเม็ดออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนพร้อมใช้ที่เราสามารถนำไปผัดกับยากิโซบะผัดกับข้าวผัดนะครับแต่สูตรนี้แนะนำเลือกใช้แบบเป็นฝักดีกว่านะครับแม้ว่าตัวฝักเนี่ยเราจะรับประทานไม่ได้แต่เวลาที่เรานำไปเคล้ากับซอสพริกที่เราจะทำต่อไปนะครับเวลารับประทานจิตนาการไปด้วยนะครับเราจะต้องเอาเข้าปากทั้งฝักถูกต้องไหมครับแล้วค่อยๆกัดเม็ดออกมาดังนั้นเราก็จะได้รสชาติของตัวซอสพริกที่อยู่เคลือบบนฝักอิดามาเมะอร่อยกว่าครับตอนนี้ผ่านไป1นาทีแล้วนะครับน้ำกลับมาเริ่มเดือดอีกครั้งนะครับนั่นก็หมายความว่าถั่วของเราเนี่ยครับร้อนดีแล้วนะครับนำออกมาพักได้เลยสำหรับตัวซอสของเรานะครับที่จะมาผัดให้เคลือบถั่วอิดามาเมะเนี่ยครับเราก็จะมีน้ำมันนะครับแล้วก็เพิ่มความเค็มๆด้วยโชยุนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลสำหรับคนที่อยากให้มีรสเผ็ดนะครับเหมือนสูตรเนี้ยครับเรามีทางเลือกเยอะแยะไปหมดเลยเราสามารถใช้โคชูจังก็ได้สามารถใช้น้ำพริกชื่อโทบันจังนะครับเป็นน้ำพริกสไตล์จีนก็ได้วันนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีอย่างนึงที่เราต้องคำนึงถึงก็คือว่าเขาจะมีส่วนประกอบของกะปิอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเมนูนี้ก็จะไม่ใช่มังสวิรัตนะครับถ้าเราอยากให้เป็นมังสวิรัตก็ลองเลือกเป็นพริกในน้ำมันตัวอื่นมาใช้แทนครับตั้งกระทะนะครับให้พอร้อนอย่าใช้ไฟแรงนะครับเราใส่น้ำมันลงไปก่อนใส่ลงไปผัดกับน้ำมันนะครับแค่พอหอมนะครับปิดไฟได้เลยครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับผมโชยุครับคนให้ละลายดีครับตัวซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือเราใส่ถั่วที่เราพักไว้ทั้งหมดลงไปครับเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ให้น้ำมันพริกเนี่ยนะครับเคลือบถั่วอิดามาเมะของเราครับเขานะครับเขากับน้ำมันพริกได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับปิดไฟได้อิดามาเมะเวลาที่เขาเสิร์ฟกันนะครับเขาก็เสิร์ฟอุณหภูมิห้องบ้างหรืออุ่นๆบ้างแต่สำหรับตัวนี้ที่เราเขามากับซอสน้ำมันพริกนะครับแนะนำครับทานอุ่นๆอร่อยกว่าครับแต่ละฝักนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 เม็ดนะครับรับประทานกับเครื่องดื่มเนี่ยเพลินเลยลองทำกันดูนะครับ